ได้ร้องเลยนะคะครับตอนนี้กำลังทดสอบเมื่อกี้วิ่งไป2รอบครับก็เลยก็เลยฟังเพลงน่าจะสดชื่นครับครับครับโอ้เนี่ยสุดยอดสุดยอดจบไปแล้วเพลงหนึ่งครับโอ้แต่ลมเย็นเนาะก็การทำให้สบายมากครับก็มีร้องด้วยครับมีเดินเพลนด้วยครับก็ช่วงวันหยุดเนาะจานเกษียณวะหรือยังไม่เกษียณครับโอ้เกษียณนาน6-7 ปีแล้วโอ้ยังหน้าตายังสดชื่นนะให้ร้องเพลงด้วยเพลงค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมนะเสียงผู้ชายนี่นะรายการอันนี้อยู่เนาะจำโน้ตได้โอเคครับนี่ครับมีโน้ตด้วยครับจานนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมจานร้องไปเดียวกันได้ยินอารามนภาในจันทร์ดวงงาเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัดมาเสียงความเสียงดนตรีน่าจะพอกว่าครับเดือนเพ็ญครับบรรยากาศเช้าๆอากาศลมเย็นๆครับนี่ได้บรรยากาศครับสุดยอดสุดยอดครับเอาเพลงอะไรจ๊ะแก้เงาไปอย่างนั้นแหละครับครับมันเป็นจานตะกอนจานสอนอยู่ที่ไหนครับอยู่สิรินธรอ๋อสิรินธรใช่ไหมครับจานชื่ออะไรครับชื่อมารยาทครับอาจารย์โอ้โหชื่อมารยาทเลยครับอาจารย์ชื่อมารยาทนะครับนามสกุลอาจารย์นามสกุลอุปมาค่ะอุปมาเนาะนะครับมารยาทอุปมาค่ะครับเดิมเป็นสุรินทร์ครับผมซ้อมภาษาอังกฤษซ้อมภาษาอังกฤษแต่สนใจปลายค่ะปลายนะอาจารย์ม .4 เนาะแต่อาจารย์สนใจไวโอลินก็สนใจดนตรีค่ะอ๋อก็ลองฝึกแต่ก็เก่งนะดูแล้วก็มาเล่นที่นี่ก็4-5 ปีแล้วนะบอกช่วงนี้ก็แอโรบิกเขาอยู่ข้างหน้าก็ไม่อยากจะกระทบกันอ๋ออยู่ฝั่งนั้นโน่นใช่ไหมครับครับไม่อยากให้เสียงอ๋อจริงๆมันก็ตรงนี้มันก็น่าจะเหมาะนะก็ปลีกมาทางนี้ครับผมเนี่ยฮะบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายผ่อนคลายเนาะเล่นฝึกมือไปด้วยค่ะไม่ได้เก่งอะไรเลยครับก็แต่ก็คือทำให้คือใจรักค่ะก็ฝึกฝนได้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับผมจ้าสักเพลงครับอีกสักเพลงเอาสักเพลงให้อาจารย์ครับจะเพลงเพลงอะไรกันครับเพราะเพราะนี่ครับจะมีเนื้อเพลงจำเนื้อได้นะโอเคครับเดี๋ยวหาเพลงครับกำลังวิ่งออกกำลังกายฮะไปสองรอบก็เลยมานั่งฟังเพลงได้บรรยากาศครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศช่วงประมาณ7 โมงกว่าน้องจันเนาะเราก็ผ่อนคลา
ไรแล้วแต่จะว่างค่ะคือตอนนี้เป็นประธานกรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอืมก็จะไม่ค่อยจะได้ว่างมาถ้าเห็นเนี่ยแสดงว่าก็ว่างใช่ไหมครับเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงใช่ไหมค่ะเดี๋ยวมาจากเพลงที่ดับแสงครับผมลองดูครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เนาะในงานนั้นจะเศร้าอ๋อแต่เศร้าแต่เพราะว่างั้นเถอะช่วงเช้าที่สวนเชียงบักกี้นี่ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ผูกพันหัวใจเรามันรักความสัมพันธ์ยืนยงที่ว่างยามอยู่เคียงคออะไรคนก็ยังวิ่งอยู่ครับครับวนไปเวียนมาโอเคค่ะครับผม